ูร่วมกับเชลภูมิใจเสนอรายการ True You ชวนชิมกับเชลวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดร้านอาหารตามสั่งที่ได้รับผลโหวตสูงสุด3ร้านในช่วงสุดยอดร้านอร่อยรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการในช่วงสุดยอดพรีเมียมเรสอร์ทสัมผัสอาหารสุดหรูไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศปิดท้ายด้วยอาหารไทยทรงคุณค่าในช่วงสุดยอดตำรับสยามสวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมเชฟโอทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแบบนี้ครับกับรายการ True You ชวนชิมกับเชลทางช่อง True For You ครับรายการที่มีการจัดอันดับความอร่อยที่ได้มาตรฐานครั้งแรกของเมืองไทยที่คุณคือผู้กำหนดเพราะทุกคะแนนโหวตก็มาจากคุณผู้ชมนั่นเองครับรายการ True You ชวนชิมกับเชลได้มีการรวบรวมข้อมูลความอร่อยจากร้านอาหารทั่วประเทศให้คุณได้ร่วมโหวตเมนูเด็ดของร้านอาหารที่คุณชื่นชอบร้านไหนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด3อันดับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความอร่อยกันถึงที่ร้านเลยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพบกับสุดยอดร้านอาหารตามสั่งครับร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเป็นร้านที่ใช้วัตถุดิบง่ายๆนะครับมาปรุงรสอาหารที่เราชื่นชอบและคุ้นเคยครับที่ตั้งของร้านอาหารตามสั่งเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นบ้านเป็นร้านเช่าที่ใกล้ชุมชนหรือโรงเรียนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงมีร้านอาหารตามสั่งและเมนูโปรดในดวงใจอยู่แล้วนะครับวันนี้สุดยอดร้านอาหารตามสั่งทั้ง3ร้านจะเป็นร้านไหนตามผมและผู้เชี่ยวชาญไปได้เลยนะครับและผู้เชี่ยวชาญวันนี้คือพี่หมูหวานครับเดี๋ยวเราไปพบเขาพร้อมกันได้เลยนะครับตามผมไปเลยครับและผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้ก็คือคุณพิมพ์พัชชากาคำเจ้าของนามปากกาหมูหวานชวนชิมเซกชันไลฟ์สไตล์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจอดีตผู้ดำเนินรายการหมูหวานบายหมูหวานกรุงเทพธุรกิจทีวีพี่หวานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมพี่สบายดีวันนี้ผมจะพาพี่หมูหวานไปทานสุดยอดร้านอาหารตามสั่งครับพี่หวานมีร้านในดวงใจหรือมีเมนูโปรดไหมครับถ้าเวลาเราไปร้านตามสั่งเนี่ยก็คือเราจะต้องรีบๆทานรีบๆไปใช่ครับแล้วเมนูที่ไม่พลาดความอร่อยเลยเนี่ยก็คือกะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวไม่สุกด้วยนะไข่ดาวต้องไม่สุกด้วยใช่พูดอย่างนี้ผมหิวแล้วฮะวันนี้ผมพาพี่หมูหวานไปพบกับสุดยอดร้านอาหารตามสั่งทั้ง3ร้านเลยทีเดียวไปกันเลยไหมครับไปเลยไปเลยไปเลยครับจริงแถวนี้มาบ่อยไหมครับพี่บ่อยมากนะครับผมก็มากินนี่บ่อยอาหารตามสั่งเป็นอาหารที่สามารถทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วครบรสชาติและคุณค่าทางอาหารได้ในจานเดียวนั่นเองอาหารตามสั่งสามารถแบ่งออกได้หลายแบบส่วนใหญ่มักมีข้าวเป็นส่วนประกอบหลักเช่นข้าวราดต่างๆและข้าวผัดนอกจากนี้ยังมีอาหารตามสั่งประเภทเส้นอาหารตามสั่งอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยเนื่องจากมีราคาไม่แพงหารับประทานได้ง่ายและมีเมนูให้เลือกได้หลากหลายที่สำคัญยังสั่งเป็นเมนูเฉพาะตัวของแต่ละคนได้อีกด้วยอาหารตามสั่งที่เป็นที่นิยมได้แก่ข้าวผัดต่างๆผัดกะเพราไข่ดาวข้าวไข่เจียวข้าวหมูกระเทียมข้าวราดผัดผักสุกี้ราดหน้าผัดซีอิ๊วนั่นเองครับและจากผลคะแนนโหวตสุดยอดร้านอาหารตามสั่ง3อันดับแรกมีดังต่อไปนี้ครับร้านอาหารตามสั่งร้านแรกประจำวันนี้ที่คุณคือผู้กำหนดกับผลคะแนนโหวตอยู่ที่ 14.63% นั่นก็คือร้านอารีดังร้านอาหารย่านซอยอารีที่บรรยากาศของร้านโปร่งโล่งสบายภายในร้านตกแต่งด้วยสไตล์ทันสมัยโทนสีน้ำตาลอ่อนจากไม้กำแพงร้านประดับตกแต่งด้วยชั้นไม้เล็กๆเพิ่มความเก๋ไก๋ร้านอารีดังมีอาหารหลากหลายประเภทให้เลือกรับประทานเช่นสปาเกตตี้ต้มยำน้ำข้นข้าวผัดอารีและมีการหมุนเวียนรายการอาหารที่คิดสูตรขึ้นเองเพื่อความแปลกใหม่ไม่จำเจรวมทั้งเครื่องดื่มสมุนไพรสำหรับคนรักสุขภาพไว้คอยบริการอีกด้วยด้วยสโลแกนที่ว่าคัดสรรวัตถุดิบอย่างใส่ใจเน้นความสดใหม่วันต่อวันทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารทุกจานของทางร้านได้ผ่านการเลือกสรรมาอย่างดีมีคุณภาพและอร่อยถูกปากคนทุกเพศทุกวัยนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ทั้งเชฟโอและคุณหมูหวานก็พร้อมกันแล้วครับ
อาหารตามสั่งของที่นี่รสชาติจะกลมกล่อมอย่างไรไปชมกันเลยครับร้านอารีดังนะคะเปิดมา3ปีแล้วนะคะก็คือที่เปิดร้านอารีดังเนี่ยเพราะว่าการบริโภคเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคทุกคนบวกกับปัจจัยที่ทำเลซอยอารีเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศเยอะคนอยู่เยอะพี่ก็เลยเลือกที่จะเปิดร้านอาหารทำให้เป็นที่มาของร้านอารีดังนะคะการคิดค้นสูตรเมนูของร้านอารีดังนะคะก็คือระดมความคิดกับทางน้องพี่แล้วบวกกับการที่เราไปรับประทานอาหารตามที่ต่างๆเอามาประยุกต์เอามาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพของร้านอาหารเราให้แตกต่างจากที่อื่นค่ะเมนูไข่ข้นต้มยำกุ้งหรือสปาเกตตี้ผัดผงกะหรี่เพราะว่าอย่างเราไปทานบางที่อย่างเงี้ยก็จะเป็นกุ้งผัดผงกะหรี่เป็นสปาเกตตี้ที่เมาซอสมะเขือเทศเราก็เลยเอาผัดผงกะหรี่ความเป็นไทยแล้วก็เอาตัวสปาเกตตี้เอามารวมกันเป็นสปาเกตตี้ผัดผงกะหรี่อะค่ะอันดับหนึ่งเลยนะคะทางร้านเนี่ยเราก็จะเน้นคุณภาพของอาหารวัตถุดิบที่ใช้ในการทำสดใหม่วันต่อวันนะคะแล้วก็การบริการความสะอาดภายในร้านซึ่งลูกค้าทุกคนเนี่ยมาร้านอารีดังเนี่ยจะชอบในเรื่องความสะอาดการบริการของร้านและรสชาติความพิถีพิถันของอาหารนะคะพี่มงคลครับและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอารีดังแล้วจ้าอาหารข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาดีดูเลิศค่าไม่เหมือนอาหารตามสั่งเลยเป็นอาหารที่ประยุกต์จากอาหารตามสั่งอันนี้ก็เป็นสปาเกตตี้ใช่สปาเกตตี้อันนี้ตามที่ผัดผงกะหรี่นะใช่สปาเกตตี้ก็เป็นอาหารฝรั่งไปเลยครับแล้วก็ผัดผงกะหรี่เนี่ยก็จะเป็นอาหารแบบไทยๆหรือไม่ก็อาหารจีนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมามิกซ์รวมกันนะอีสต์มิสเวสต์อีสต์มิสเวสต์อันนี้เป็นข้าวผัดอารีดังซึ่งจริงๆคือข้าวผัดกากหมูนี่แหละใช่นะหน้าตาดีมากเสิร์ฟพร้อมกับไข่เค็มแต่พิเศษเนี่ยดูสิข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งปกติเราก็จะเห็นแต่ข้าวไข่ข้นใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็ประยุกต์ในการเอาต้มยำกุ้งมาวางข้างบนดูสิกุ้งตัวเริ่มเลยแล้วก็มีผักสีเขียวๆตัดกับกุ้งสีส้มๆเรียกได้ว่าจานนี้เนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการครบเลย5หมวดและจริงๆอาหารตามสั่งเนี่ยพี่หวานมันเป็นอาหารง่ายๆแต่ต้องมีโภชนาการให้ครบ5หมวดอย่างที่พี่บอกใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าส่วนมากคนจะแบบว่ารีบๆมารีบๆทานรีบๆไปอย่างเช่นสาวออฟฟิศเนี่ยเวลาพักเที่ยงใช่ไหมมีเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นที่จะรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรีบไปช้อปปิ้งต่อเพราะงั้นคุณค่าทางอาหารก็ต้องครบถ้วนอยู่ในจานเดียวด้วยใช่มันเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นผมว่าเราเริ่มชิมกันเลยดีนะฮะผมว่าเราลองชิมจากสปาเกตตี้ก่อนดีกว่าที่สองในหน้ารสชาติจัดจ้านเดี๋ยวนี้จะเจอไล่เรียงลำดับกันไปนะคะหอมกลุ่นกลิ่นแกงกะหรี่ดูสิจะมีไข่เกาะอยู่ที่เส้นแทบจะทุกเส้นเลยก็เรียกว่าเขาเอาไข่ไปยีเป็นแบบละเอียดแล้วผัดมันก็จะคลุกกับเส้นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่หอมมากเลยทีเดียวเส้นของเขาเนี่ยกำลังดีเลยนะเด้งใช่ไหมพี่ใช่ไม่เด้งมากแล้วก็ไม่เละมากกำลังดีเลยรู้ว่าเขาเอาเส้นมาผัดอย่างเงี้ยมันเข้ากันไหมครับพี่ถ้าคิดเอาเองอะนะครับไม่น่าจะเข้ากันแต่ปรากฏว่าร้านนี้เนี่ยเขาสามารถทำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอร่อยเนอะใช่เนื้อกุ้งเนี่ยมีความหวานแล้วก็เด้งหมายถึงว่าสดปลาหมึกก็กรอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยไม่ใช่แบบบางที่อาจจะให้ชิ้นแบบนิดเดียวนะนี่เรามาเข้าจานนี้กันดีไหมครับพี่ข้าวผัดกากหมูอันนี้ของโปรดพี่ผมจำได้ข้าวผัดกากหมูหรือว่าข้าวผัดอารีนั่นเองข้าวผัดอารีตัวของข้าวผักเนี่ยก็มีความกรุบกรอบของกากหมูด้วยจะออกรสหวานนิดๆนะคะหวานนิดๆหวานเค็มๆแล้วก็ไม่เผ็ดมากแล้วเขาเสิร์ฟมากับหมูทอดด้วยครับนี่หวานหมูทอดเขาก็จะแบบเป็นส่วนของหมูติดมันนิดๆแล้วก็ทอดให้มีความกรอบพอเคี้ยวข้าวเข้าไปกากหมูก็กรอบนะแล้วพอมาทานหมูเนี่ยก็ยังหนึบๆกรอบๆอีกจานนี้อร่อยมากเลยครับใช่ใช่แล้วมันจานนี้พี่หวานอันนี้โอ้โหดูน่ากินมากรสชาติจัดจ้านแน่เลยอันนี้แหละข้าวไข่ข้นนะคะครับถ้าเหมือนไข่เจียวใช่ไหมพี่หวานไม่ต้องกลับด้านนึกออกไหมเวลาเราตีไข่เจียวแล้วก็ตั้งกระทะใช่ไหมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ร่อนนิดนึงให้ไข่มันสุกแล้วตรงกลางยังไม่ต้องสุกแล้วก็สุกมากขึ้นมาโปะข้าวเลยโอ้คุณผู้ชมดูนะครับจานนี้นี่กุ้งเยอะมากๆเลยนะครับ
ต้มยำเป็นต้มยำเลยค่ะจริงๆต้มยำเอามาทำอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับพี่มัวคือเราไม่ต้องไปสั่งข้าวไม่ต้องไปสั่งต้มยำกุ้งไม่ต้องไปสั่งไข่เจียวทุกอย่างรวมอยู่ในจานเดียวกันครับกลิ่นก็แบบต้มยำจริงๆเลยด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้มยำกุ้งเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะเห็ดโดยเฉพาะเห็ดฟางเห็ดฟางจะประยุกต์เป็นเห็ดอื่นไม่ได้เลยนะครับที่ถูกต้องต้องเห็ดฟางเท่านั้นแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยก็ถนอมรักษายากด้วยถ้าสมมติว่าไปซื้อมาจากตลาดแล้วเรายังไม่ทำสดๆเนี่ยความอร่อยของมันจะลดลงไปลดลงมันจะเหี่ยวเร็วมากมันจะนับถอยหลังเร็วมากร้านไหนที่ใส่เห็ดฟางลงไปเนี่ยจะนับถือมากๆยังมีความหวานในความเผ็ดและเปรี้ยวคือเขาใช้กุ้งสดไม่ได้ใช้กุ้งแช่แข็งแน่นอนเพราะหลังจากที่เราทานแล้วเรารู้เลยว่าที่นี่เขาใช้วัตถุดิบดีจริงๆนะครับนี่แล้วยังมีน้ำด้วยใช่ไหมพี่หมูความพี่หวานน้ำอะไรครับเนี่ยน้ำกระเจี๊ยบแปลว่าที่นี่เขาเสิร์ฟน้ำสมุนไพรด้วยของผมเป็นแก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยดีต่อเลือดลมนะแล้วก็ชุ่มคอชื่นใจสามารถลดไขมันในเส้นเลือดไขมันในเส้นเลือดได้ผมนั่งแก๊กฮวยนี่เป็นความชอบส่วนตัวชุ่มคอแล้วก็แก้ร้อนในเนาะพี่หวานเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราทานมาครบ3จานแล้วอร่อยมากเลยร้านนี้นะคะหน้าตาของอาหารก็ดีดูเป็นฟิวชั่นจะลงใจแต่ว่ารสชาติเนี่ยจัดจ้านดั้งเดิมอาหารไทยแท้ๆเลยเรียกว่าอยากได้รสไหนได้รสนั้นเลยทีเดียวใช่นะคะถ้าสมมติว่าผ่านมาแถวซอยอารีเนี่ยร้านอารีดังเมื่อวานก็จะแวะบ่อยๆเช่นกันนะการเดินทางวิ่งตามเส้นทางถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปยังซอยพหลโยธินซอย7หรือซอยอารีตรงเข้ามาประมาณ100เมตรจะเห็นร้านอารีดังตั้งอยู่ริมถนนทางขวามือตรงข้ามซอยอารีซอย2ครับส่วนช่วงหน้าเรายังมีสุดยอดร้านอาหารตามสั่งให้ได้ไปพิสูจน์ความอร่อยกันอีก2ร้านจะเป็นร้านไหนบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True You ชวนชิมกับเชลกับช่วงสุดยอดร้านอร่อยและเราเพิ่งผ่านมาเพียงแค่ร้านเดียวจากทั้งหมด3ร้านที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดและตอนนี้สุดยอดร้านอาหารตามสั่งร้านต่อไปที่ผมและผู้เชี่ยวชาญจะขอพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความอร่อยกันนั้นมีผลคะแนนโหวตอยู่ที่ 19.51% นั่นก็คือร้านอ้นโภชนาร้านข้าวต้มเจ้าดังย่านโชคชัย4ที่เปิดขายตรงบริเวณนี้มานานกว่า30ปีอ้นโภชนาร้านขวัญใจคนนอนดึกที่มีทีเด็ดอยู่ที่ต้มซุปเปอร์รสจัดถูกใจลูกค้าด้วยความอร่อยของน้ำซุปและเนื้อนุ่มละลายในปากนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารตามสั่งอีกมากมายโดยเฉพาะยำไข่แดงทรงเครื่องกุยช่ายขาวเต้าหู้หมูสับไข่อ่อนผัดเผ็ดพริกไทยอ่อนที่เรียกได้ว่าใครแวะมาชิมอ้นโภชนาต้องสั่งมารับประทานทุกครั้งรสชาติอาหารตามสั่งของร้านอ้นโภชนาจะเป็นอย่างไรไปพิสูจน์ความอร่อยพร้อมกับเชฟโอและคุณหมูหวานกันเลยครับที่ร้านอ้นโภชนาเหรอเปิดมา32ปีแล้วค่ะเปิดตั้งแต่พ.ศ. 2527เปิดเป็นร้านข้าวต้มโต้รุ่งค่ะตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีห้าเมนูเด็ดของเราร้านอุ่นก็คือซุปเปอร์ขาไก่ค่ะยำไข่แดงทรงเครื่องกุ้ยช่ายเต้าหู้หมูสับไข่อ่อนผัดพริกแกงค่ะมีหลายอย่างนะอาหารตามสั่งก็มีค่ะเคล็ดลับของเราที่เขามาติดใจก็คืออาหารสดวัตถุดิบสะอาดปลอดภัยค่ะสวัสดีครับแล้วตอนนี้เรามาถึงร้านอ้นโภชนาริมถนนลาดพร้าวเลยนี่ร้านนี้เคยมาทานมาก่อนไหมครับพี่โอ้โหนี่มันถิ่นของพี่นะลาดพร้าวพี่เป็นคนลาดพร้าวแล้วปกติพี่หวานมาทานตอนไหนครับเนี่ยร้านนี้เขาจะเปิดเย็นๆจ้ะหกโมงไปจนถึงตีห้าเลยตีห้าเลยแล้วเมนูเด็ดของที่นี่คืออะไรครับพี่ซุปเปอร์ขาไก่มาที่นี่แล้วไม่สั่งเมนูนี้นะถือว่าพลาดอย่างแรงอุดมไปด้วยคอลลาเจนกินแล้วหน้าเด้งเลยดูหน้าพี่ดูหน้าพี่ไม่ต้องโบท็อกจานนี้ก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะคะผัดกุ้ยช่ายขาวหมูสับเต้าหู้อ่อนโอ้โห
แล้วเมนูนี้คืออะไรครับพี่หมูหวานไข่อ่อนผัดเผ็ดพริกไทยอ่อนอ๋อไข่อ่อนที่มันอยู่ข้างในไก่ใช่ไหมใช่จริงจริงแม่ไก่ยังไม่ได้เบ่งออกมายังอยู่ในท้องจริงจริงหาทานยากนะคุณผู้ชมเมนูนี้นะครับใช่แล้วอันนี้ครับพี่หมูหวานอันนี้คือยำไข่แดงยำไข่แดงดูรสจัดจ้านมากเลยทีเดียวนะครับใช่แหมเราเริ่มเลยไหมครับเราเริ่มจากไหนครับพี่หมูหวานครับกุ้ยช่ายก่อนละกุ้ยช่ายไหมครับได้เลยคุณผู้ชมดูนะครับกุ้ยช่ายขาวหมูสับเนี่ยกุ้ยช่ายนี่เด้งๆเลยนะพี่เคี้ยวแล้วกรุบกรอบนะบ่งบอกถึงความสดนะสดมากและเมนูต่อไปคือเมนูอะไรครับพี่หวานนี่เลยยำไข่แดงเลยค่ะยำไข่แดงผู้ชมดูนะครับมีทั้งหอมแดงทั้งไข่แดงเม็ดมะม่วงกุ้งแห้งนะครับน่าทานมากเลยเดี๋ยวนะครับเปรี้ยวนำเนาะเพราะว่ายำน่ะต้องเปรี้ยวนำพี่หวานครับจริงๆแล้วร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมันต้องมีรวมทุกอย่างในจานเดียวใช่ไหมใช่ครบเครื่องในจานเดียวผักทั้งหมูเรียกได้ว่ามีทั้งอะไรนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรต อยู่ในจานเดียวกันครับเราจะสามารถที่จะสั่งมาเป็นกับทานกับข้าวก็ได้หรือว่าจะราดลงไปในข้าวก็ได้เป็นอาหารจานเดียวก็ได้ง่ายๆและเมนูต่อไปคือเมนูอะไรครับพี่หมูหวานไข่อ่อนผัดเผ็ดพริกไทยอ่อนแหมน่ากินมากเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมลองชิมดูเลยดีกว่าจริงๆมันก็เหมือนลักษณะเหมือนไข่แดงที่มันมีเนื้ออยู่นิดนึงนะครับพี่เพราะว่ามันจะไม่มีความมันแล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับพี่กึ่งๆผัดชาเข้มข้นมากเลยนะพี่เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวอันนี้มาถึงเมนูโปรดพี่หมูหวานนะครับซุปเปอร์รสจัดมาซุปเปอร์ขาไก่เขาต้องต้มเท้าไก่จนเปื่อยใช่ไหมครับพี่ใช่เขาใช้เวลาต้มที่แบบนานมากดูสิสามารถที่จะตัดอย่างนี้ได้เห็นไหมฮะบางร้านเขาต้มไม่เปื่อยขนาดนี้นะผู้ชมดูนะครับนี่รสจัดจ้านมากเลยเดียวนะครับมีพริกมีขาไก่เปื่อยๆเนี่ยเรียกได้ว่าครบรสเลยทีเดียวกระดูกเนี่ยล่อนออกจากเนื้อเลยเดี๋ยวผมไปลองชิมซุปดูก่อนว่าสมชื่อที่พี่หมูหวานชอบจริงหรือเปล่าฮะเข้มข้นมากแซ่บมากแซ่บมากแซ่บมากอันนี้ตื่นเลยค่ะตื่นเลยอันนี้หมูขาไก่ครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเรียกได้ว่าเอาลิ้นดุลปุ๊บหลุดเลยหลุดเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบไม่มีอะไรเลยใช่สะอาดมากครับทำสะอาดมากจริงๆครับเมนูนี้เนี่ยอร่อยสมกับเป็นที่พี่หมูหวานชอบเลยด้วยครับหลังจากที่เราทานมาครบ4เมนูแล้วเนี่ยประทับใจตรงไหนครับร้านอ้นโภชนาประทับใจที่บรรยากาศที่แบบว่าดูสบายสบายนะคะเวลามานั่งเมามอยกับเพื่อนทานอาหารไปเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านเราเลยอยู่ที่บ้านเลยแล้วรสชาติจัดรสชาติเนี่ยแบบไม่ผิดหวังเลยสักจานเดียวผู้ชมลองแวะมาทานดูนะครับหลังเลิกงานเสร็จหรือต่อให้เลิกงานดึกยังไงเนี่ยอ้นโภชนาก็รอคุณผู้ชมอยู่นะครับแหมแต่ตอนนี้เนี่ยผมอดใจไม่ไหวกับอาหารที่เหลือข้างหน้านะครับซุปเปอร์นี่นิ่มจริงนะพี่นิ่มจริงการเดินทางมาร้านอ้นโภชนาจาก5แยกลาดพร้าววิ่งตามเส้นทางถนนลาดพร้าวตรงมาตามเส้นทางจะเห็นร้านอ้นโภชนาอยู่ทางซ้ายมือของคุณผู้ชมโดยถัดจากแยกโชคชัย4ไปประมาณ100เมตรนั่นเองครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมช่วงที่เราจะไปสัมผัสกับสุดยอดร้านอร่อยที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ก็คือร้านที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดถึง 32.62% นั่นก็คือร้านสอหน้าวังนั่นเองครับร้านสอหน้าวังเป็นร้านอาหารจานด่วนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนถนนดินสอละแวกเสาชิงช้าโดยร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมานานกว่า20ปีที่ร้านแห่งนี้มีเมนูอาหารตามสั่งมากมายที่สำคัญยังมีเมนูเด็ดบางรายการที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่เพราะเป็นสูตรเด็ดที่เจ้าของร้านคิดค้นขึ้นมาเองอย่างเช่นเส้นหมี่ผัดกระเฉดที่คัดเอายอดผักกระเฉดอ่อนๆอย่างดีมาผัดกับเส้นหมี่ขาวแล้วปรุงรสชาติคล้ายกับผัดผักกระเฉดไฟแดงใส่หมูไก่ปลาหมึกและกุ้งอาหารตามสั่งจากร้านสอหน้าวังสุดยอดร้านอร่อยที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะเป็นอย่างไรตามเชฟโอและคุณหมูหวานเข้าไปชิมกันเลยครับ
ผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่สมศรีเจ้าของร้านสอหน้าวังนะพี่สมศรีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมศรีครับร้านนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับก็ที่แรกขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนไงแล้วตอนนี้มาฟองสบู่แตกคนที่ตกงานเยอะก็เอามาขายก๋วยเตี๋ยวกันเยอะไงครับเราก็เลยอัดคิดไอเดียใหม่ว่าเรามาทำอย่างนี้ขายดีกว่าพี่เปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวมาเป็นเหมือนร้านอาหารตามสั่งที่มีอาหารเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วอะไรที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับมัดใจลูกค้าของพี่สมศรีครับที่นี่ก็มีหมี่กระเฉดมีซิปปี้แล้วก็มีต้มยำพวกนี้แหละอาหารหลากหลายที่จะผูกมัดลูกค้าได้แล้วมีการเลือกวัตถุดิบยังไงบ้างไหมครับพี่สมศรีพิเศษยังไงสั่งมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเลือกมั่งนะคะพวกทะเลก็ต้องสดทุกอย่างสดทุกอย่างเลยคือใช้ของสดเลยต้องใช้ของสดหมดแล้วเมนูที่เด็ดที่สุดที่ลูกค้าชอบที่สุดของที่นี่เนี่ยคือเมนูไหนครับต้มยำไข่เจียวกับหมูเด้งแล้วก็มีกระเฉดโอ้โหงั้นเดี๋ยวพี่สมศรีจัดให้ผมหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะใช่ครับผู้ชมตามผมเข้าไปชิมด้วยกันเลยนะครับไปครับครับและตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านสอหน้าวังบนถนนดินสอแล้วแหล่งรวมของอร่อยเลยทีเดียวใช่เมื่อครู่เดินผ่านมานี่โอ้โหของน่ารับประทานหลายร้านเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านนี้ครับพี่เมื่อวานเคยแวะมาทานที่นี่บ้างไหมครับยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่เราเข้ามานี่บรรยากาศร้านเป็นไงบ้างครับพี่เป็นร้านเล็กๆบรรยากาศร้านตามสั่งมากๆเลยใช่มีแค่3โต๊ะเท่านั้นเองใช่ใช่แล้วเมนูเขาก็เยอะมากเลยนะครับทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารประยุกต์แล้วตอนนี้ข้างหน้าเรามีอะไรบ้างครับพี่หมูหวานมีซั่วกุ้งแล้วก็มีกระเฉดรวมมิตรแล้วก็ต้มยำไข่เจียวหมูเด้งซึ่งพี่สมศรีบอกว่านี่คือจานเด็ดของร้านเขาเลยงั้นลุยเลยครับพี่โอเคเริ่มจากผมว่ามีซั่วดีไหมฮะมีซั่วนะนวลนัวมากมากรสชาตินี่เข้มนำแล้วก็เข้มข้นเลยเดียวนะใช่อันนี้เป็นแบบสไตล์แบบจีนจีนหน่อยเนาะจีนๆแล้วจานต่อไปครับพี่หมูหวานนี่เส้นหมี่ผัดผักกระเฉดรวมมิตรเรียกได้ว่าทีเด็ดของที่นี่เลยพี่คุยกับพี่สมศรีเจ้าของร้านครับพี่หมูหวานจริงที่นี่ไม่ใช้ของฟรอสเซ่นเลยนะครับหรือไม่ใช้ของแช่แข็งเลยนะครับเลือกแต่ของสดๆมาเสิร์ฟให้ทุกๆวันแบบนี้นะครับแต่กลิ่นนี่หอมมากเลยเนาะเหนียวนุ่มเผ็ดนำนิดๆใช่ครับแล้วรสชาติแบบเข้มข้นมากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมลองไปอ่อนมากจริงไหมครับแบบสบายเลยไม่มีเหนียวเลยสักนิดนึงเรื่องนี้สำคัญนะพี่จริงวิธีการเลือกแบบผักหรือวิธีการเลือกวัตถุดิบเนี่ยมีผลมากการทำอาหารเลยทีเดียวครับอ่อนมากเรียกได้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีความใส่ใจในความละเอียดในความละเอียดเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะกระเฉดอะไรก็ได้ก็เอามารูดๆแล้วก็เด็ดๆนะโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นยังไงแต่นี่กระเฉดก้านนึงเนี่ยเลือกมาแต่ยอดมันจริงทิ้งไปเนี่ยเยอะมากเลยพี่วานครับแล้วตอนนี้มาถึงหม้อนี้เลยที่ผมรอคอยต้มยำไข่เจียวหมูเด้งน้ำนี่เข้มข้นมากเลยนะครับสีนี่แบบเรียกได้ว่าจัดจ้านมากเลยทีเดียวนะครับต้มยำเนี่ยจะต้องมีความเปรี้ยวนำนะแล้วก็เผ็ดตามแล้วก็เค็มตามรสจัดมากรสเข้มข้นเปรี้ยวนำโหคนที่ชอบรสชาติเข้มข้นนะคุณผู้ชมครับแนะนำเมนูนี้เลยจริงๆนะพี่หวานสะใจคราวนี้เรามาถึงหมูเด้งหมูเด้งนี่เป็นชิ้นๆเลยนะพี่ใช่ใหญ่อยู่ใหญ่มากรสชาติเนี่ยเข้มข้นเข้าไปถึงข้างในเลยทีเดียวครับพี่อ่ะไข่เจียวกันบ้างไม่มีความมันปกติแล้วเวลาเราทานไข่เจียวเนี่ยโดยอัตโนมัติคือน้ำมันเขาจะซึมเข้าไปครับผมแต่พอมาอยู่ในต้มยำปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับถูกไล่ออกมาน้ำมันถูกไล่ออกมาแล้วถูกแทนที่ไปด้วยน้ำซุปของต้มยำทำให้ไม่เลี่ยนเลยไม่เลี่ยนแล้วก็เข้มข้นมากเลยทีเดียวแล้ววันนี้ที่เราชิมมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ร้านแรกจนถึงร้านนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะหลากหลายมากเป็นร้านตำสั่งที่มีทั้งไทยจีนฝรั่งนะผสมผสานบรรยากาศของร้านแต่ละร้านเนี่ยก็มีความแตกต่างครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ในการทำอาหารที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเรียกได้ว่าทุกร้านรสชาตินี่เยี่ยมเยี่ยมเดียวใช่ผู้ชมสะดวกร้านไหนแวะไปร้านนั้นได้เลยนะครับการเดินทางวิ่งตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางเมื่อถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้เลี้ยวเข้าถนนดินสอมุ่งหน้าไปเสาชิงช้า
วิ่งตามเส้นทางถนนดินสอประมาณ250เมตรร้านสอหน้าวังจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนั่นเองครับและนี่คือสุดยอดร้านอาหารตามสั่งทั้ง3ร้านที่ทาง True You ชวนชิมกับเชลภูมิใจนำเสนอในวันนี้ครับแต่ร้านนี้มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับแต่เรื่องรสชาติทั้ง3ร้านนี่ยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมสามารถรับชมความอร่อยย้อนหลังจากสุดยอดร้านอร่อยได้ตามลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับและครั้งต่อไปช่วงสุดยอดร้านอร่อยจะพาไปชิมเมนูอะไรนั้นต้องติดตามกันนะครับส่วนช่วงสุดยอดพรีเมียมรสลองจะพาไปร้านอาหารบรรยากาศดีๆร้านไหนช่วงหน้าครับสุดยอดพรีเมียมเรสทอรองช่วงสุดยอดพรีเมียมเรสทอรองวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่รางมาฮาลห้องอาหารอินเดียระดับพระราชาบนชั้นบนสุดของโรงแรมแรมแบรนด์กรุงเทพย่านใจกลางเมืองครับรางมาฮาลคือพระราชวังแห่งความสุขสำหรับกษัตริย์อินเดียเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณผู้ชมจะพบกับการตกแต่งสุดหรูหราทันสมัยที่ผสมผสานความคลาสสิกและศิลปะอย่างอินเดียไม่ว่าจะเป็นลวดลายบนโต๊ะโซฟาหรือพรมปูพื้นไว้ได้อย่างลงตัวนอกจากความเพลิดเพลินกับของประดับตกแต่งแล้วคุณผู้ชมยังสามารถชมวิวใจกลางเมืองได้อีกด้วยด้วยอาหารอินเดียสูตรต้นตำรับที่พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเครื่องเทศชั้นดีเนื้อสัตว์ชั้นเยี่ยมรังสรรค์ออกมาเป็นอาหารอินเดียระดับพระราชาให้เลือกรับประทานอย่างมากมายครับและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยในสุดยอดพรีเมียมเรสทอรองของเราในวันนี้ก็คือคุณไพรัตน์อินทพุทธซอมเมลิเย่ชาวไทยหนึ่งในคนไทย3คนแรกจาก178คนทั่วโลกและได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนไวน์บอร์โดสเป็นคนแรกและคนเดียวที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนไวน์เบอร์กันดีไวน์ฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศไทยอีกด้วยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมไพรัตน์อินทพุทธในช่วงสุดยอดพรีเมียมเรสทอรองตอนนี้ผมยืนอยู่บนชั้นบนสุดของโรงแรมแรมบรันส์หน้าห้องอาหารที่จะทำให้ผมเป็นดั่งพระราชาจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากห้องอาหารรางมาฮาลก่อนที่จะไปลิ้มลองอาหารอินเดียแท้ๆขอนำท่านมาพบกับผู้จัดการของร้านแล้วก็มาทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของร้านสักนิดนึงก่อนนะครับผู้จัดการร้านครับคุณวรุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรุณครับ Could you tell me about the decoration the history of the restaurant it looks so elegant so nice Yes, that Rang Mahal is quite famous restaurant for past 23 years. For two decades, we have made up our name for this restaurant simply based on its authenticity about the food, mm-hmm. traditional food, and also the ambience and the service. This is how many guests who come back to us. Rang Mahal, first of all, literally means a place or a palace which is specifically made for the kings. The name of the palace. Yes, it's like a banquet hall for the kings where they can go and let their worries off about the kingdom after maybe fighting some war or if they have some troubles in the kingdom. If you see the theme, the decoration of the restaurant is with large paintings. It's with Rang Mahal, of course, has live music as well because the kings used to enjoy live music, the dancing, and of course, nice food. It's like a banquet hall, buffet, where they can enjoy good meals. Yes. So that is what it is based on. And what about the style of the food? The style of the food is northern Indian food. It's northern Indian. Yes, it's also called as northwest frontier food, which is basically, of course, north part of India, which is called as Punjab or Kashmir. Right. When we talk about Indian food, is the northern Indian cuisine, which got really very famous in the world. And the chef, you import from India?
Yes, our chef's team, they are from India. Actually, our head master chef, he is here for last around 16 years now. Of course, this is the main reason as well for the consistency and authenticity of the food. Thank you so much. Sounds interesting. ผมรู้สึกอยากจะริมลองรสชาติอาหารอินเดียแท้ๆขึ้นมาทันทีเลยครับไปพบกับเชฟกันดีกว่าครับตอนนี้เรามาอยู่กับเชฟใหญ่นะครับเป็นเฮดเชฟของร้านอาหารรางมาฮาวนะครับตอนนี้ก็ท่านก็อยู่กับเราแล้วครับคุณราจันมิสราสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับ Could you tell me about your history, your background, and before you set up this restaurant? Before I have 30 years experience. I work in India in different five-star hotels. I specialize in the Indian cuisine. From last 15 years, I'm working in the Rang Mahal for serving you the Indian cuisine. How do you select the ingredients? For different items, we select the different ingredients which can go with different spices, which can give you a different flavor and a different taste to the dish. On the, all the different dishes, we use the different spices. And most of the spice you import or? Few local? Spices we can import from India also. How special the food from the northern and different from the other part? In South Indian, we can use same like in the Thailand, we can use the coconut. Coconut milk and seafood more. Yes. In the south of India, the people can use that more seafood. There are more rice. Oh, more rice. Same more like seafood. Thailand. Yeah. The north is more spicy than the south or? But isn't medium spicy, not too much spicy, but they can eat a little bit spicy. ธรรมเนียมในการรับประทานอาหารอินเดียก็ดูเหมือนจะคล้ายๆกับการทานอาหารบ้านเราครับมีอาหารหลายอย่างมาวางต่อหน้าพร้อมกันอยู่ที่ว่าจะทานอันไหนก่อนหลังนี้ผมคงต้องถามเชฟแล้วล่ะครับ Which one I can start with? You can start with the first with the prawn. With the first the prawn, yes. So delicious, so savory. I expect it would be really spicy, but it's not. It's not just spicy. medium spicy. It's acceptable for me. Yeah. A little bit. มันไม่ได้เผ็ดมโหฬารอย่างที่เราคิดนะครับคงเป็นเพราะว่าความละเมียดของพวกเครื่องเทศประกอบกับเนื้อกุ้งสาวที่ว่านี่มันมีความครันชี่มีความนุ่มหวานเวลาเคี้ยวนะครับกลมกลืนกันอย่างลงตัวในปากนะครับเต็มปากเต็มคำประกอบกับข้าวที่นุ่มนะทำให้ทุกอย่างมันลงตัวกันอย่างคอมเพล็กซิตี้นะครับมีความอบอวลอยู่ในปากคือแล้วยังมีกลิ่นกลุ่นติดปากติดคออยู่เลยครับ Which one should be the next? Next we will Rogan Josh Lamb Rogan Josh Okra ผัดโอก้านะครับผัดกระเจี๊ยบสดนะครับThis one is more flavorsome You have the flavor of the mint and the onionWe use the three types of onion, the white onion, the home dang red onion, and the fried onion. We cook with all together with little bit tomatoes, and that mint and masalas we use. คำนี้เป็นคำที่มีความกลมกลืนในเรื่องของเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศที่เอามาจากอินเดียที่เรียกว่ามาซาลาแล้วเขาก็มาบดมาทำโฮมเมดเลยนะครับมันจะให้กลิ่นที่ค่อนข้างจะกลิ่นแรงแต่เป็นแรงแบบกลุ่นๆนุ่มนวลนุ่มนวลเมนูนี้แรงกว่าเมนูที่แล้วเมนูที่แล้วนั้นเน้นที่เนื้อกุ้งสาวกุ้งนางทำให้เกิดความนุ่มนวลเต็มปากเต็มคำแต่ตอนนี้มันเน้นเรื่องเฟลเวอร์ next so. is Rogan Josh lamb Rogan Josh Rogan Josh is a, we can the lamb that will cook in very slow fire and that will be leave that the fat or oil that will be called Josh มีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นแกะแต่ว่าออกหอมหอมเพราะว่าคงเป็นเพราะการปรุงสโลว์คุกเนี่ยประกอบกับเครื่องเทศที่ทำให้ลดความสาบลงไปเลยทำให้กลายเป็นกลิ่นหอมหอมเหมือนแกะแต่ไม่เหมือนเนื้อแต่ว่าหอมทำนองเดียวกันครับ The intermix is quite harmonious inside because we use the different spices we use that coriander powder cumin powder onionTomatoes we can use for this, and the garam masala which we use, we make ourselves. The different 13 ingredients we mix together, and the, which we make ourselves. First dry it, then grind it, make the powder of that. That is used for this. เครื่องเทศเยอะแยะอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำให้มีความเผ็ดในตอนแรก
แต่ตอนกลืนแล้วปุ๊บตอนนี้ after taste หรือหลังจากกลืนแล้วเนี่ยมีความกลุ่นยาวออกไปนะครับ About the rice is really special for me. The texture and the smell is quite different from the other rice. First is the nature of the rice. This is basmati rice. Basmati rice. This is Indian very famous rice. This is a different flavor and aroma of this rice. ผมรู้สึกอิ่มแล้วก็อร่อยกับเมนู3อย่างนี้ไปแล้วนะครับนึกอยากจะทานของหวานแล้วล่ะครับว้าว I never seen before This is a very famous dessert of India that is called gulab jamun Gulab jamun This is made by the milk we reduce the milk and make that khoya deep fried and then put in the sugar syrup and garnish with almonds Sweet very flavorsome yeah ทราบเลยว่าข้างในมีชีสมีนมพอมีน้ำเชื่อมเข้ามาทำให้เกิดความหวานหอมนะครับมีอัลมอนด์เข้ามาเสริมเวลากัดให้กลิ่นหอมอัลมอนด์นะครับมันอร่อย really delicious ห้องอาหารนี้ให้ความละเมียดสมกับสถานที่เลยครับความอลังการของสถานที่กับความละเมียดละมุนของอาหารอินเดียมีความสไปซ์ตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่เป็นสไปซ์ที่มีความฮาร์โมเนียสมีความกลมกลืนมีความละมุนละไมท่านใดอยากจะลองทานอาหารอินเดียละเมียดละเมียดอย่างนี้ก็เชิญมาที่ห้องอาหารรังมาฮานครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับช่วงสุดยอดพรีเมียมรีสอร์ทได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามครับสำหรับวันนี้ผมกับเชฟต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับส่วนช่วงหน้าช่วงสุดยอดตำรับสยามจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยสุดพิเศษจะเป็นอาหารชนิดไหนนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับสุดยอดตำรับสยามช่วงสุดยอดตำรับสยามได้รวบรวมเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารไทยทั้งประวัติความเป็นมาและเกร็ดความรู้เชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของอาหารไทยมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักต้นตำรับอาหารไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและยกย่องเชิดชูเรื่องราวของอาหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์และอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเนยรินลพัฒน์อารยากรวิจิตรนะคะในช่วงสุดยอดตำรับสยามค่ะวันนี้นะคะอาหารที่เราจะพูดถึงค่ะนั่นก็คือแกงคั่วส้มลูกชิ้นปลาทูสดค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์วันนี้นะสงขลาก็จะมาบอกเล่าให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์วันดีนะสงขลาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำวอร์ดแห่งวงการอาหารไทยอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดีและวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีอาจารย์คะแกงคั่วส้มลูกชิ้นปลาทูสดชื่อยาวมากเลยค่ะเป็นแกงยังไงคะเนี่ยมันก็คือแกงคั่วค่ะพริกแกงเราก็มีหลายอย่างค่ะพริกแกงพะแนงพริกแกงเขียวหวานพริกแกงอะไรต่างๆที่พริกแกงคั่วเนี่ยเป็นพริกแกงชนิดเดียวที่ว่าไม่ใส่เครื่องเทศก็ถือว่าแกงคั่วนี่คือเป็นแกงของเป็นแกงของไทยแท้ๆเลยพอเครื่องเทศไม่ใส่พอเครื่องเทศก็ไม่ใช่ของไทยเหมือนกันในกาเพชมเครื่องข้าวหวานของรัชกาลที่2นั้นก็พูดถึงเรื่องแกงคั่วเหมือนกันมันแสดงว่าแกงคั่วก็ต้องมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วให้จำไว้ว่าแกงคั่วเนี่ยจะต้องเป็นแกงที่พริกแกงที่ไม่มีเครื่องเทศแล้วแกงคั่วนี่จะมี2ชนิดชนิดแรกก็คือแกงคั่วที่มี2รส2รสคือมีรสเค็มกับรสหวานเรียกว่าแกงคั่วแกงคั่วที่มี3รสเราจะเรียกว่าแกงคั่วส้มมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานที่ความเปรี้ยวของแกงคั่วส้มได้มาจากไหน1ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปให้เปรี้ยวอีกวิธีนึงเราไม่ใส่มะขามเปียกไม่ใส่ส้มแกงกะหน่อไม้ดองเปรี้ยวอยู่แล้วไม่ใส่แกงกะผักกาดดองอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นของดองหรือผักอะไรก็ตามที่มันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วเราก็จะไม่ใส่น้ำมะขามแล้วแต่ก็ยังได้3รสอยู่นั่นเองมันถ้าเผื่อว่ามีความเปรี้ยวเมื่อไหร่เราจะเรียกแกงนั้นว่าเป็นแกงคั่วส้ม
แต่กรรมวิธีในการทำนี่เหมือนกันใช่ไหมคะโขกพริกแกงอะไรต่างๆเหมือนกันแล้วก็ไม่มีเครื่องเทศอะไรเหมือนกันพริกแกงเวลาเราโขกพริกแกงพริกแกงก็จะมีพริกแห้งหอมกระเทียมตะไคร้อะไรต่างๆเหมือนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าไม่มีเครื่องเทศมีกะปิอะไรต่างๆวันนี้เราก็จะแกงคั่วส้มลูกชิ้นปลาทูเราเอาปลาทูเนี่ยมาทำเป็นลูกชิ้นคือเอาเนื้อปลาทูเอาเนื้อปลาทูเราต้องแล่เอากล้างออกเอาหนังออกแล้วก็เอามาโขลกจนกระทั่งเหนียวปั้นได้ต้องมีน้ำมันนิดคือเอามือแตะน้ำมันให้ลื่นๆถ้าไม่แตะอะไรเลยเนี่ยมันจะติดมือจะติดมือที่เราจะแกงแล้วเราก็เอากะทิตั้งไฟกะทินี่คือใช้หัวกะทิหัวกะทิพอเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปพริกแกงที่เราโขลกแล้วมีเนื้อสัตว์อะไรต่างๆอยู่ในนั้นโขลกพริกแกงลงไปแล้วเราจะปรุงรสเลยเปรี้ยวเค็มหวานปรุงรสเสร็จแล้ววันนี้เราแกงกับผักบุ้งเนื่องจากผักบุ้งเนี่ยตรงโคนลำต้นก็เหมือนจะใหญ่กว่าผักบุ้งไทยเราก็จะทุบเส้นนิดนึงทุบเพื่อว่าให้น้ำแกงมันเข้าไปในนั้นเป็นความมหัศจรรย์ของคนโบราณว่าจะต้องทุบซะก่อนไม่งั้นน้ำแกงก็ไหลผ่านมันก็ไหลผ่านไปเฉยใส่ผักบุ้งแล้วเราจึงจะใส่ลูกชิ้นนี้ลงไปทีหลังก็ใส่แล้วก็กดลงไปพอสุกก็ยกลงเลยทำไมเราถึงไม่ใส่ลูกชิ้นก่อนเพราะว่าถ้าใส่ไปก่อนเนี่ยยังไม่ได้ใส่พริกแกงยังไม่ได้ปรุงรสยังไม่ได้ใส่ผักพอดีลูกชิ้นแข็งหมดแต่ว่าต้องให้เดือดถึงค่อยยกลงเดือดแสดงว่าลูกชิ้นสุกแล้วแกงคั่วส้มได้สูตรมาจากไหนล่ะคะอาจารย์อันนี้เราเอามาจากสูตรของแม่ครัวหัวป่าคือท่านผู้หญิงเปลี่ยนพัศกรวงเป็นเจ้าของตำราอาหารไทยแทบจะเป็นเล่มแรกต้นๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โอ้โหวันนี้นะคะเราก็จะได้ลองชิมนะคะอาหารสูตรของแม่ครัวหัวป่าเลยนั่นคือแกงคั่วส้มลูกชิ้นปลาทูสดนั่นเองใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวในขอลองชิมเลยดีกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะอาจารย์เหมือนเราทานปลาทูโดยที่แบบไม่ต้องกังวลว่าจะมีก้างอยู่ข้างในได้เนื้อปลาทูเน้นๆเลยค่ะ 100% คือเป็นเนื้อปลาทูแล้วมันจะเหนียวนิดๆใช่ค่ะตัวแกงคั่วนะคะคือมันมีทั้ง3รสกลมกล่อมเข้าด้วยกันคือจะไม่มีรสใดรสหนึ่งโดดขึ้นมาแล้วตัวผักบุ้งอย่างที่อาจารย์บอกว่าใช่ค่ะมันจะมีการอุ้มน้ำอยู่ในตัวผักจริงๆใช่ใช่คือจะไม่ได้เหมือนกับทานแล้วได้แบบแยกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารไทยโบราณที่อยากให้หลายๆคนนะคะอนุรักษ์เอาไว้ค่ะแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วันดีนะสงขลามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะช่วงสุดยอดตำรับสยามของเราจะเป็นเรื่องราวของอาหารไทยหรือว่าขนมไทยชนิดไหนแล้วก็ต้องคอยติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่พลาดชมรายการแล้วก็สามารถชมรายการย้อนหลังค่ะได้ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านมุมจอเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วละค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ทั้งสุดยอดร้านอาหารตามสั่งทั้ง3ร้านที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดรวมถึงได้สัมผัสกับร้านอาหารระดับพรีเมียมที่ผู้เชี่ยวชาญของเรามาการันตีถึงรสชาติบริการและบรรยากาศแถมยังได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับต้นตำรับอาหารไทยของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงกับช่วงสุดยอดตำรับสยามอีกด้วยครับครั้งหน้าทรูยูชวนชิมกับเชลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดอาหารร้านอร่อยเมนูไหนและผู้เชี่ยวชาญท่านใดที่จะพาเราไปลิ้มลองรสชาติอาหารในร้านระดับพรีเมียมปิดท้ายกับเรื่องราวเกี่ยวกับตำรับสยามที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในวันเสาร์หน้าเวลาเดิมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมได้ทั้งสาระความเพลิดเพลินเจริญอาหารแบบนี้นะครับติดตามได้ที่นี่กับรายการ True You ชวนชิมกับเชลครับวันนี้สวัสดีครับ